โทมัสมาร์กเชื่อว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องไปซื้อบริษัทที่ดีเสมอไปเพราะว่าบางทีบริษัทที่ไม่ดีแต่ถ้าราคามันดีมันอาจจะเป็น good investment แล้วอะไรทำให้ทุกคนบอกว่าโอ้โหคนเนี้ยวอร์เรนบัฟเฟตต้องฟังวอร์เรนบัฟเฟตก็เคยบอกว่าเวลาที่มีโน้ตอะไรก็ตามที่เป็นของคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องเปิดอ่านดูก่อนโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะลงทุนนะครับเราอาจจะเชื่อใน forecast แล้วเราอาจจะเชื่อในตัวแปรทางเศรษฐกิจหลายๆตัวด้วยกันนะครับแต่ว่ามีนักลงทุนบางคนนะครับที่บอกเขาไม่เชื่อ forecast นอกเหนือไปจากนี้นะครับเขายังมีการเขียนเมโมที่เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะสร้างกระแสใหม่ๆให้กับชุมชนการลงทุนด้วยด้วยการบอกแบบนี้นะครับบอกว่าณเวลานี้โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปี2009แล้วจำได้ไหมครับหลังวิกฤต Lehman Brothersหลายอย่างดอกเบี้ยปรับตัวลงต่ำมากแต่ตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปดอกเบี้ยอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นและน่าจะ higher for longer ด้วยคนที่พูดเรื่องนี้ครับก็คือ Howard Mark หลายคนตั้งคำถามว่าเขาคือใครแต่ต้องบอกแบบนี้ถ้าบอกว่าคนคนนี้พูดอะไรเขียนเมโมอะไร Warren Buffett เจ้าพ่อการลงทุนโลกวัย93ปีจะต้องอ่านและจะต้องฟังน่าสนใจนะครับว่าแล้วตัวเขาคิดอย่างไรบ้านเราเองครับตอนนี้โฮดมาร์กเองก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนบ้านเราไปด้วยเขาพูดคุยอะไรวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแล้วนะครับเพราะมีอยู่หนึ่งท่านที่ได้ไปฟังท่านพูดด้วยท่านก็คือคุณคมสันพลานุสนธิกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Asset Plus จำกัดครับคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับเพียนี่เอางี้ก่อนเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินโฮดมาร์กแล้วบอกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต้องฟังเอาข้อแรกก่อนครับเขาเป็นใครอ่ะครับก็ต้องบอกว่าสมมติเรานักลงทุนเนี่ยรู้จักวอร์เรนบัฟเฟตนะครับในฐานะที่เป็นกูรูหรือเป็นเซียนฝั่งหุ้นถ้าเทียบชั้นกันเนี่ยโฮเวิร์ดมาร์กนี่คือเซียนหรือกูรูในฝั่งเครดิตผมใช้ว่าเครดิตนะเพราะว่าในโลกของตราสารหนี้มันก็มีทั้งหลายๆอย่างแต่มาร์กเนี่ยคือเก่งเรื่องของตราสารหนี้ที่เป็นเครดิตแล้วก็เป็นตัวที่แบบไฮยิวด์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าโฮเวิร์ดมาร์กเนี่ยเขาทำงานเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ60 เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ตั้งโต๊ะ High Yield Bond อันนี้ก็ประมาณสัก50กว่าปีแล้วนะใช่70เนี่ยของที่ Citibank ตอนนั้น High Yield Bond นี่กำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ50ปีที่แล้วนะอ๋อเพิ่งรู้ใช่แล้วโฮเวิร์ดมาร์กเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนเริ่มลงทุนว่ายังไงแล้วมาร์กเนี่ยจริงๆเริ่มต้นอาชีพจากการเป็นนักวิเคราะห์ทางด้านหุ้นมาก่อนโอเคแล้วก็ย้ายมาทำทางด้าน High Yield นะครับแล้วก็ค่อยๆสั่งสมชื่อเสียงมานะครับแล้วก็มาโด่งดังสุดๆก็คือมาตั้งโอ๊คครีตอนสักประมาณปีประมาณ95นะครับแล้วก็ที่ดังสุดเลยคือช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับต้องบอกว่าผมอ่ะเริ่มรู้จักเขาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เกิดวิกฤตเนี่ยผมลงทุนครั้งแรกในหุ้นต่างประเทศด้วยสัญญาณของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยตอนประมาณสักปลายปี2008ต้นปี2009เนี่ยเขาซื้อพรีเฟอร์แชร์ของโกลแมนแซกนะครับจ่ายดอกเบี้ยประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เราเห็นแล้วโอเคคนเก่งเข้ามาละมั่นใจละบอททอมเราก็ตามเข้าไปซึ่งในเวลานั้นเนี่ยโฮเวิร์ดมาร์กก็ตั้งกองทุนที่ลงทุนใน Distressed Credit ชื่อ OCM Opportunity Fund สามารถ Raise Fund ได้ 14,000 ล้านเหรียญคือเป็นการ Raise Fund ที่ใหญ่ที่สุดปีนั้นนะปีนั้นนะฮะที่คนกลัวที่สุดอะปีนั้นเลยนะใช่คือมาร์กบอกทุกคนเอาเงินมาแล้วไปซื้อสินทรัพย์ที่เสียหายกันคล้ายๆกับตอนที่สมัยปี97-98เนี่ยตอนนั้นบริษัทต่างประเทศอย่าง Even Lehman Brothers ก็เข้ามากว้านซื้อหนี้เสียในประเทศไทยแล้วก็ทำกำไรกันเป็นล่ำเป็นสันพวกนี้ซื้อตอนของถูกซื้อตอนของถูกนั่นแหละพอมาร์คทำกองนี้5ปีเท่านั้นเองรีเทิร์น 100% โอ้โหเข้าใจละตกปีละ 20% คือได้ของแบบสุดยอดแห่งการดิสคาวแล้วใช่นี่ก็เป็นการแสดงว่าคนคนนี้นี่ต้องมีอะไรล่ะรู้จังหวะถามโอ๊คครีที่เราได้ยินชื่อทำอะไรบ้างแล้วการเคลื่อนไหวของเขาที่บอกว่าเราควรต้องจับตามองครับเขาทำส่วนไหนบ้างครับจริงๆ Oak Tree เนี่ยเขาทำแต่ลงทุนแต่พวกเครดิตเป็นหลักเลยนะครับวันนี้เขาบริหารสินทรัพย์อยู่ประมาณสัก180 billion US นะครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็น asset management ใหญ่ๆเขาก็จะทำหลายอย่างถูกไหมฮะเพราะว่ามันคือธุรกิจแต่ Oak Tree เนี่ยทำอย่างเดียวเป็นหลักเลยคือเครดิตก็คือใน180เนี่ยเป็นเครดิตประมาณ130-140โอ้โหคือ 70% น่ะทำแต่เรื่องเครดิตก็คือจะเป็นตราสารหนี้ซึ่งก็จะเน้นพวกเป็น private credit หรือเป็นพวก distressed credit ที่เขาถนัด
พราะนั้นอันเนี้ยสะท้อนถึงความที่เขามีความเป็น specialty สูงโอเคนะครับเขาไม่ได้แบบเหมือนเป็น house ที่แบบมีของหลากหลายแล้วก็อาจจะโอเคทำทุกอย่างแหละใหญ่ๆอะไรเงี้ยหลายๆที่ที่เรารู้จักกันเพราะนั้นอันเนี้ยความ specialty มันก็นำมาซึ่งว่าสิ่งที่เขาลงทุนอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วหมายถึงว่าไอ้พวกจะเป็น high yield หรือจะเป็น risk space พวกเนี้ยถามว่านักลงทุนถามโหให้ไปลงแค่ชื่อก็ไม่อยากเอาแล้วนี่สินด้อยคุณภาพตราสารหนี้แบบ non investment grade เงี้ยเพราะนั้นแน่นอนเขาก็ต้องมีคนที่เป็น dedicated ลงไปทำนะครับทีมงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเคยอยู่ในแบงค์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ชวนกันออกมาทำนะครับบริษัทนี้มีนักวิเคราะห์เครดิตเกือบ300คนเครดิตอย่างเดียวเครดิตอย่างเดียวโอเคเรียกได้ว่าใหญ่เผอๆใหญ่กว่าธนาคารบางแห่งในโลกด้วยซ้ำครับนะครับถามนิดนึงแล้วอะไรทำให้ทุกคนบอกว่าโอ้โหคนเนี้ยวอร์เรนบัฟเฟตต์ต้องฟังวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เคยบอกว่าเวลาที่มีโน้ตอะไรก็ตามที่เป็นของคนคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องเปิดอ่านดูก่อนเวลาที่คนคนนี้พูดวอร์เรนบัฟเฟตต์ต้องฟังอะไรมันทำให้เกิดทริกเกอร์ว่าคุณปู่ต้องฟังเขาตลอดอย่างแรกผมคิดว่าเขามีปรัชญาการลงทุนที่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นแวร์โรอินเวสเตอร์หรือเป็นคอนเทเรียนนะครับฮาวเวิร์ดมาร์กเชื่อว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องไปซื้อบริษัทที่ดีเสมอไปเพราะว่าบางทีบริษัทที่ไม่ดีแต่ถ้าราคามันดีมันอาจจะเป็น good investment ก็คือสมมติว่าคุณมี margin of safety คำที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดเสมอนะครับว่าถ้าคุณแบบมี margin of safety มากๆเนี่ยยังไงซื้อยังไงโอกาสขาดทุนคุณก็น้อยเพราะนั้นจริงๆสิ่งที่มาร์คเขาทำในเรื่องของการลงทุนหลักๆเลยเนี่ยเขาโฟกัสเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณavoid loser ได้เนี่ย the winner will take care of themselvesคือการลงทุนในพวกอะไรที่มันแบบเป็นไฮยิลด์บอนด์หรือแบบพวกนี้คือคุณถ้าคุณไม่มีตัวเจ๋งอะว่าง่ายๆเดี๋ยวตัวที่ดีอะมันดูแลตัวเองได้ okay. ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เวลาหรือการทำงานทั้งหมดเนี่ยในการที่จะไปเฟ้นหาบริษัทหรือไปดูว่าเอ๊ะไอ้บริษัทเนี้ยโอเคมันอาจจะไม่ดีนะแต่ว่ามันมีหลักประกันอะไรหรือมันมีอะไรที่เราลงทุนแล้วถ้ามันเจ๊งเราก็ยึดมาไปขายได้อันนี้เป็นหลักการที่เขาใช้เป็นหลักเลยปรัชญาเขาก็เวิร์กดีนะครับเมื่อสักครู่นะครับเติร์ดใช้คำว่า contrarian contrarian มีความหมายว่าอะไรและทำไมบางคนบอกว่านักลงทุนต้องดู forecast เนาะเขาเป็น contrarian แล้วเขาไม่ดู forecast อธิบายแล้วฟังหน่อยครับครับ contrarian ก็คือในโลกนี้นักลงทุนมี2แบบนะครับมี2สไตล์แล้วกันหลักๆก็คือ momentum นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนในโลกเป็น momentum ก็คือว่าโอเคเราลงทุนนะดูบริษัทไหนดูประเทศไหนเติบโตแล้วเราก็เป็นgrowth styleเป็นgrowth orientedแล้วก็เข้าไปลงอย่างนั้น uh-huh. กับอีกกลุ่มนึงคือcontrarianก็คือมองหาอะไรก็ตามที่มันถูกทอดทิ้งแบบ oh. ไม่ได้รับการเหลียวแล okay. แบบมานานแล้วก็แบบเหมือนคนไม่เลิกลืมไปแล้วว่าแบบเฮ้ยบริษัทนี้หรือหุ้นตัวนี้หรืออะไรเงี้ยมันยัง exit อยู่ในตลาดแล้วราคาก็แบบถูกมากๆแล้วก็เขาเนี่ยแหละก็จะใช้เวลาตรงนั้นนะเข้าไปดูว่าเฮ้ยไอ้เขาเรียกมูลค่าของบริษัทจริงๆกับราคาเนี่ยถ้ามูลค่ามันอยู่ตรงนี้แล้วราคามันอยู่ตรงเนี้ยเอ้า why not ที่จะไม่เข้าไปลงทุนถูกไหมครับเพราะนั้นพอว่าคอนเทเรียนเป็นการลงทุนแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะไหนหรือจะไป forecast ทำไมเพราะว่าคือก็โอเคถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ราคามันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไหนหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไซเคิลเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาแน่นอน value คุณอยู่ตรงนี้ราคาคุณก็มีโอกาสจะขึ้นนี่คือสิ่งที่ทั้งบัฟเฟตต์แล้วก็ทั้งมาร์กเนี่ยมีปรัชญาการลงทุนที่เหมือนกันอยากให้เล่าให้ฟังครับว่าเกียรติประวัติของเขาในการที่เขาเป็นคอนทราเรียนแล้วเขาได้อะไรมาเยอะแยะจนคนทั้งโลกต้องฟังเขาเนี่ยตอนนั้นก็จะพูดถึงลีมันบราเธอร์ไปแล้วเนาะหลังจากนั้นเขามีกับโอ๊กทรีเขาเนี่ยมีอะไรที่มันโบลว์อัพจนทั้งโลกสนใจบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าคือเขาก็ขยายเติบโตธุรกิจเข้ามาเรื่อยๆเนาะตอนแรกปี95เขามีคนลงทุนเขาแค่ประมาณ1บิลเลียน2บิลเลียนเองแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจนวันนี้180 190บิลเลียนนะครับแล้วก็ลูกค้าเขาเนี่ยจริงจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นลูกค้านักทุนสถาบันซะมากกว่าด้วยซ้ำหมายถึงว่าเป็นพวกEndowment Fund ในอเมริกาหรือเป็น Pension Fund อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้แน่นอนเขาก็ต้องมีการแบบ Due Diligence หรือต่างๆแล้วก็ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองที่เขาลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ตั้งแต่ยุคนั้นตอนซับไพรม์ก็ได้ 20% นะฮะแล้ว 20% ตอนนั้นนี่คือดอกเบี้ย0นะจำได้ไหมดอกเบี้ยเป็นศูนย์ตั้งแต่ปี2009มาจนถึงอันนี้ยุคดอกเบี้ยต่ำยุคดอกเบี้ยต่ำ แต่เขาอะยังสามารถบริหารกองลักษณะประมาณนั้นอะได้ปีหนึ่ง 15% 17% ต่อปี
แล้วก็ default แทบไม่มีครับคือถามว่าคนที่ลงทุนในโลกของพวก high yield พวกนี้สิ่งที่คนกลัวที่สุดคือ default เพราะว่าคือชื่อ high yield มันก็เสียวอยู่แล้วไงใช่แต่คือเขาสามารถรอดพ้นมาได้เกือบหมดคือเรียกว่า default rate ของ Oaktree เนี่ยน่าจะต่ำแบบเกือบที่สุดในอินดัสทรีแล้วครับเพราะนั้นก็ในขณะที่โลกดอกเบี้ยต่ำสุดๆยังสร้างรีเทิร์นได้ระดับนั้นแล้วก็ default rate ก็น้อยอันนี้ก็เลยเป็นเกียรติประวัติหรือ track record ที่ทำให้คนรู้จักเขาเรื่อยแล้วก็ธุรกิจเองเขาก็เริ่มขยายตัวมาในกลุ่มลูกค้าที่เป็น high net worth นะครับเขาเพิ่งเข้ามาในเอเชียผมคิดว่าไม่น่าเกิน10ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เริ่มขยายตลาดผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งรู้จักเขาเนี่ยอย่างมากที่สุดเลยเนี่ยไม่เกิน3ปีที่แบบแล้ววันนี้จริงๆผมว่าคนส่วนใหญ่อ่ะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไม่รู้จักเพิ่งรู้จักตอนที่มานี่แหละนี่แล้วก็ก่อนหน้านี้จำได้เลยบอกว่าตอนที่เขามานะบอกว่ามีเมมโมบันทึกโลกอันหนึ่งที่เขาพูดปั๊บเนี่ยทูโรต้องอ่านไว้เพราะมันเจ๋งมากอยากให้เราถึงเมมโมฉบับนี้ว่าใจความของมันคืออะไรจนกระทั่งพอเขามาปั๊บทุกคนบอกว่าอยากฟังจังเลยคนนี้พูดอะไรซึ่งเติร์ดโชคดีมากที่เติร์ดได้เข้าไปฟังเขาด้วยเอาก่อนเมมโมเนี้ยเขาพูดว่าอะไรครับเมมโมนี้ชื่อ Sea Change นะครับจริงๆแล้วออกมาครั้งแรกเนี่ยตอนเดือนพฤษภาคมแต่เขาให้เฉพาะลูกค้าที่เป็น private ลูกค้าของ Oaktree แล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ออกมา publish ที่แบบทั่วไปเนี่ยวันที่11ตุลาผมอ่านเวอร์ชันนั้นเพราะว่าผมอ่านเมมโมของมาทุกอันเหมือนกันตามบริบทอ่านย้อนหลังไปเป็น5ปี10ปีเลยครับก็คือไปดูว่าปรัชญาเองแต่เขาเป็นคนที่เขียนเมมโมเขียนอ่านค่อนข้างยากสับแสงอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงแต่ก็เป็นเมมโมที่ดีครับหมายถึงว่าก็บัฟเฟตก็ควรค่าที่จะได้อ่านคีย์เทคเอาเวย์ของซีเชนก็คือเขาบอกว่าไม่มีใครที่อยู่ในโลกการคุณทวดเนี้ยเหมือนกับเขาว่าอยู่มา60ปีตอนยุค60-70เนี่ยดอกเบี้ยมัน20กว่าเปอร์เซ็นต์เขาอยู่มาแล้วในช่วงความยากลำบาก uh-huh. แต่พวกคุณที่ลงทุนกันเนี่ยคุณอยู่ในยุคปี80ถึงปี2020เนี่ย40ปีเนี่ยดอกเบี้ยมันลงมา 20% คือยุคนั้นน่ะดอกเบี้ยประมาณ20กว่าแล้วยุคเราเนี่ยยุคประมาณปี80มาถึง2020เนี่ยดอกเบี้ยมันเฉลี่ยประมาณ 5-7% โอ้แล้วก็พวกคุณก็ยังเจอช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นอัลต้าโลอีกคือ0ก็คือ2009ถึง2010กว่าเนี่ย เป็น0ซึ่งเขาบอกว่าถามว่าคุณทำอะไรมันก็ง่ายไปหมด easy money ลงทุนธุรกิจถามว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยกำไรของบริษัททั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวดอกเบี้ยที่มันต่ำนี่แหละคือ cost of fund มันต่ำ cost of fund มันต่ำมากมันไม่เหมือนยุคเขานะ 20% อะไรเงี้ยใช่คุณจะลง private equity คุณจะทำอะไรเนี่ยคือ even บริษัทที่แย่เนี่ยยังอยู่รอดได้เขาใช้คำนี้ cost of fund มันแทบไม่มีใช่เพราะนั้นเขาบอกว่าแต่หลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่า sea change ก็คือแบบน้ำทะเลมันจะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนทิศกระแสเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะไม่ต่ำเหมือนเดิมอีกแล้ว okay. นะครับ higher for longer whatever อะไรต่างๆคือเราไม่ได้บอกว่าดอกเบี้ยจะแบบค้างอยู่ที่ 5% ไปเรื่อยๆแต่มันก็คงไม่ได้จะกลับขึ้นไปที่ศูนย์แน่ๆหรือ 1% แน่ๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องกลับมาพิจารณาคือไอ้สิ่งที่เคยช่วยเหมือนเป็น tailwind ให้กับธุรกิจให้กับตลาดหุ้นหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนละว่าตอนนี้มันอาจจะไปกับขาบจากยุคที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเราเป็นผู้กู้เนี่ยมันได้ประโยชน์หรือเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้ประโยชน์วันนี้ดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเฟดเนี่ย 5% เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณลงพวก high yield หรือพวกที่เป็นสินทรัพย์ที่อาจจะ yield สูงกว่านี้คุณได้สเปรดอีก700 800 basis point หรือ 7% total แล้วเนี่ยคุณได้ 13% วันนี้คุณอยากจะย้ายข้างไหมจากผู้กู้หรือเจ้าของสินทรัพย์อะมาเป็นผู้ให้กู้เพราะว่าวันนี้คุณเป็นผู้ให้กู้ คุณได้ 12-13% แต่ถ้าคุณเป็นผู้กู้คุณจะลงทุนอะไรให้ได้รีเทิร์น 12-13% อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นบอททอมไลน์ของเขาเนี่ยเท่าที่ผมอ่านเมมโมเขามานะนี่เป็นเมมโมแรกที่เขาเขียนในรอบแบบ30ปีที่เขาบูลเลตสุดๆความยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ8หน้าอ๋อ8ประมาณ8หน้าโอเคกำลังพอย่อยได้นะคือเป็นครั้งแรกที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเวลาที่จะต้องมีการ reallocate capital หรือเงินลงทุนเนี่ยมาในเครดิตให้มากที่สุดไม่ใช่ตราสารทุนแล้วนะไม่ใช่ใช่ก็คือเขาบอกว่าถามว่าพลิกกลับจากฝั่ง asset owner หรือผู้กู้เป็นผู้ให้กู้แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยไอ้พวกการเป็นตราสารหนี้หรือเป็นเครดิตเนี่ยมันเป็นการลงทุนเนี้ยมันเป็น contractual return ผลตอบแทนที่ได้มันคือสัญญาระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ระบุผลตอบแทนเอาไว้ในสัญญาแล้วใช่เช่นตัวที่เราลงทุนกับเขาเนี่ย
บอกชัดเลยสมมติดอกเบี้ยลอยตัว 5% ไอ้ตัวเลทเฟดฟันเรทใช่ไหมแล้วก็บวกสเปรดหรือบวกส่วนต่างที่เป็นส่วนชดเชยประมาณ 8% เอาอินแล้วหลงจ้อง 13% โอ้โหเทียบกับวันนี้ไปลงหุ้นความคาดหวังของผลตอบแทนในหุ้นธรรมดาทั่วไปก็ 10-12% ต่อปีอันนี้เอาแบบ general แบบสมมติ S&P 500ย้อนหลังไป100ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถามว่าอันนั้นคืออะไรครับ expected returnเป็นความคาดหวังที่จะได้ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ระบุในสัญญาใช่ก็อันนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็น contract คือไม่เสี่ยงถ้าจะเทียบไปแล้วเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มาร์คเขาไปเน้นลงตลอดก็คือว่าคือเขาไม่ได้ไปลงแบบตราสารหนี้ที่เป็น unsecured นะเขาลงพวก secured เป็นหลักคือถ้าคุณเบี้ยวฉันไอ้ contractual ที่เบี้ยวฉันเนี่ยฉันยึดหลักประกันคุณนะแล้วหลักประกันเนี่ยเขาโหดมากคือเขาแบบสมมติว่ามูลค่าหลักประกันวางจะเอาจะ101ใช่ไหมครับเขาปล่อยกู้แค่แบบวันนี้40-50 บาทคือ loan to value ประมาณ 40-50% เพื่อเป็น margin of safety นี่ไงว่าสมมติถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเฮ้ยถ้าแกไม่จ่ายฉันยึดแล้วฉันไปขายทอดตลาดยังไงซะฉันก็ไม่น่าขาดทุนต่อให้ขายครึ่งราคาก็ตามเนี่ยอันนี้คือมันก็คือเหมือนการ protect downside แล้วนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ใช่เหรียญมันไม่ได้มีด้านเดียวเนาะโอเคถ้าเขาผิดเขาก็บอกว่าโอเคหุ้นก็คงจะขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบเศรษฐกิจมันดาวเนี่ยดอกเบี้ยมันลงเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็รอดคือเขาอ่ะบอกว่ายังไงเขาก็รอดในทุกภาวะแต่ว่าถามว่าตอนนี้อัพไซด์ของหุ้นเทียบกับไอ้ตัวเนี้ยเขามองว่าอันเนี้ยมันคุ้มค่ากว่าโอเคชัวร์กว่าชัวร์กว่าชัวร์กว่าทีนี้อ่านเมโมไปแล้วผมว่าสำคัญมากๆคือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้เขียนในเมโมแล้วมาเจอตัวจริงมันเวิร์กกว่าคุณเต้อถือว่าเป็นโอกาสของคนที่น่าไม่น่าจะถึง100คนนะที่ได้ฟังตอนที่แกมาเมืองไทยครับ Key takeaway ที่ฟังแกพูดเมโมอ่านไปแล้วนะครับแล้วไปเจอแกหลักๆเลยที่อยากจะมาสรุปให้คุยกันวันนี้คืออะไรครับก็จริงๆเอาอย่างแรกเลยที่คนอาจจะถามเยอะนะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เรื่องของดอลลาร์แกมั่นใจว่าที่คนบอกว่าจะดอลลาร์จะหายไปเนี่ยแกบอกว่า never โอเคแกบอกว่ายังไงแบบสถานะของดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีทางเปลี่ยนได้เพราะว่ามันไม่มี replacement คือมันไม่มีตัวทดแทนมันไม่มีตัวทดแทนถามว่าคุณจะหนีดอลลาร์ไปถือยูโรคุณก็โอ้ยูโรก็ไม่ได้จะดีขนาดนั้นจะไปถือเยนเยนก็ไม่ถูกไหมก็ไม่นะพอมันหมดแล้วแล้วจะไปออกไปไหนไม่มีตัวเลือกอื่นมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วถามว่าจะมุ่งไปบิตคอยเหรอมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ยังไงดอลลาร์ก็ยังไงดอลลาร์ก็ยังเป็นอย่างนั้นอินดอลลาร์วีทรัสต์นะยังไงมันก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแกเองอย่างที่สไตล์แกไม่ค่อยแกไม่ได้บอกแคสอะไรแต่ก็บอกถ้าใครถามผมปีหน้าผมก็คิดว่าก็คงแบบไม่ได้เกิดรีเซชั่นรุนแรงหรืออย่างมากก็คืออ่ะซอฟต์แลนดิ้งหรืออะไรแล้วก็ดอกเบี้ยก็คงอาจจะลงจากนี้ที่มันสูงมากๆไป2 3ครั้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนถามแกเรื่องหุ้นจีนลงได้ไหมแกก็บอกว่าก็ได้ with carefully โอเคก็คือหมายถึงว่าก็อาจจะจีนอาจจะอยู่ในจุดที่ต่ํามากๆแล้วแต่ว่าโอเคก็ยังมีชาเลนจ์อีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ที่คีย์แมสเสจวันนั้นน่ะแกก็เหมือนจะมาย้ําเรื่องของซีเชนจ์มากกว่าว่าการเปลี่ยนแปลงการลงทุนนี้คุณท่านคุณว่ากลยุทธ์ที่เคยใช้เมื่อเกือบ10กว่าปีที่แล้วหลังจากวิกฤต Financial Crisis เนี่ยมันจะแอพพลายไม่ได้อีก10ปีข้างหน้าแล้วเพราะว่ามันภาพมันเปลี่ยนไงซีมันเชนจ์นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมมานั่งคิดเรื่องนี้แบบจริงจังว่าcontractual return 10กว่าเปอร์เซ็นต์ expected return 10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเลือกอะไรเลือกอะไรดีอันนี้จริงๆมันก็เป็น key takeaway หรือเป็น bottom line ที่ผมว่ามันตรงที่สุดแล้วว่าเราจะไปเสี่ยงทำไมในเมื่อภาวะข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าคืออนาคตข้างหน้าภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังมีเต็มไปหมดแน่นอนเลยสักอย่างอะไรโอ้ถูกไหมฮะจีนไต้หวันรัสเซียยูเครนฮามาสอิสราเอลนี่แค่3กระดานนะยังอาจจะมีกระดานอื่นอีกที่ยังไม่ได้แบบโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เงินเฟ้อที่คนคิดว่ามันจะเหมือนชั่วคราวมันก็อาจจะอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับมันไม่มีใครรู้เพราะว่าตอนนี้ถามว่าทำไมเงินเฟ้อถึงมาเพราะว่าประชากรมันลดลงอะแรงงานมันลดลงเพราะนั้นจะให้คนทำงานก็ต้องจ่ายค่าแรงให้เขามากขึ้นต้องไปตรงมาแล้วตอนนี้เรื่อง AI อะไรต่างมันก็อาจจะพยายามพัฒนามาแต่มันยังไม่ทันไงเทียบกับว่าคนมันเกิดใหม่มาน้อยกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เงินเฟ้อมันยังอยู่มันก็ยังเป็นอะไรที่
น่ากังวลอยู่ละกันเพราะนั้นมันก็เลยกลับมาว่าถามว่าวันนี้คือถ้าเรามีทางเลือกที่จะจัดสรรเงินลงทุนใหม่เนี่ยทำไมเราไม่ลองกลับมา rethink ว่าเฮ้ยหรือสิ่งที่เขาบอกเนี่ยกูรูคนนี้ที่เขาบอกเนี่ยมันก็ make sense นะคำว่าจัดสรรแสดงว่าคงจะมีการจัดพอร์ตเนาะ บางส่วนเราอาจจะมองว่าเดี๋ยวปีหน้าดอกเบี้ยเฟดจะลดหรือเปล่ายุโรปจะลดหรือเปล่าญี่ปุ่นจะไปถึงไหนนะครับทีนี้มาถามนี่ยังมีคนถามแกไหมครับว่าในปีหน้าเกิดว่าเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเขย่าภูมิทัศน์ตรงนี้มากน้อยขนาดไหนคือจริงๆต้องบอกว่าที่ทุกคนมองกันกลางๆเนี่ยก็คือเฟดก็คงลดแบบ 2-3 ครั้งหรือประมาณไม่ถึง 1% 0.75% ซึ่งซีนาริโอเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนซอฟต์แลนดิ้งซีนาริโอหรืออาจจะโนแลนดิ้งคือเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะโตแบบ 0.1% กระตุ้นนิดนึงกระตุ้นนิดนึงเพราะว่าเขาครีเอทรูมขึ้นไปแล้วว่าสามารถที่จะลดลงมาได้ถึงออกนะครับเพดานสูงแล้วปรับได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มี impact อะไรมากนักแต่ว่าคือเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือว่าบริษัทที่จะต้องรีไฟแนนซ์เนี่ยคือถามว่าในยุคก่อนหน้านี้บริษัทเนี่ยกู้เงินดอกเบี้ยอะตอนที่แบบดอกเบี้ย0ใช่ไหมครับก็บวกสเปรดอีกประมาณ 5-6% คุณเคยกู้มา 5-6% คุณก็ไม่รู้ว่าเอาไปอีลุยฉุยแฉกอะไรหรือเปล่าวันเนี้ยคุณจะเอาจะรีไฟแนนซ์หนี้ก้อนเดิมเนี่ยคุณเจอดอกเบี้ย 13-14% เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทางที่ทุกบริษัทจะรอดรอบเนี้ยคือมันจะต้องเกิดแบบ default wave ครั้งใหญ่ๆเกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าโอ๊คพรีเนี่ยเขาเตรียมการมาก่อนแล้วเขาเห็นล่วงหน้ามาเป็น 5-6 ปีแล้วว่าตั้งแต่เขาเริ่มที่จะทำโลแรงต่างเนี่ยเขาเรียกหลักประกันแบบโอ้โหรีดแบบจนแบบไอ้ผู้กู้แบบแทบแบบเหนื่อยนะครับเพราะนั้นตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้อะไรแต่เขาคิดว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะก็คือเราจะเห็นเวฟของการดีฟอลต์ของบริษัทเยอะขึ้นซึ่งก็อาจจะนำมาให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะชะลอมากกว่าที่คิดหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าน่าสนใจผมว่าคุยกันมาตั้งนานท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าแล้วเรายังสามารถเกาะขบวนอ่ะคุณโฮลด์มาร์กได้หรือเปล่าเท่าที่ทราบคือ Asset Plus เนี่ยก็จะมีกองทุนน่าจะเป็นกองทุนเดียวแล้วมั้งฮะที่บอกว่ายังเปิดขายนะครับเรื่องของกองทุนก็คือ ASP SC UIที่ยังเปิดขายอยู่นะครับที่มีโอ๊คครีเนี่ยเข้ามาตรงนี้ซึ่งในส่วนนี้คงต้องถามเพิ่มเติมว่าเราเป็นเจ้าเดียวในส่วนนี้ในปัจจุบันโอ้โหก็คือที่อื่นตอนนี้คือเขาไม่ได้ขายแล้วใช่แต่อันนี้เฉพาะ UI Ultra High Net Worth เท่านั้นใช่ครับนะครับซึ่งส่วนนี้ใครก็ตามที่บอกว่าฟังแล้วเมื่อสักครู่จะใช้คำว่า allocate สินทรัพย์ก็มีความหมายและมีโอกาสนะครับถ้าหากคิดว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เราหน้าที่จะไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนนะครับASP SC UI นะครับตอนนี้เหลือแค่กองทุนเดียวแล้วก็คือของ Asset Plus ในการที่เราจะสามารถเข้าไปลงทุนได้ทีนี้ถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของตัวเงินบอกว่า UI เนี่ยคือ Ultra High Net Worth เราต้องลงประมาณเท่าไหร่ครับก็จริงๆขั้นต่ำก็คือ 500,000 บาท 500,000 บาทใช่ครับอ๋อนี่ก็คือเป็นรายคือไม่ใช่รายย่อยว่างั้นนะครับซึ่งตอนนี้ความท้าทายมากก็คือท่ามกลางภูมิทัศน์ที่มีความไม่แน่นอนสูงเวลาที่ได้ยินกลยุทธ์ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสักครู่ชอบที่คุณเติร์ดพูดcontrarian ก็เป็นอีก alternative หนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับก่อนที่จะจากกันไปครับปีหน้าความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเราได้ฟังอย่างโฮเวิร์ดมาร์กและโชคดีมากที่ได้เข้าไปฟังเนาะเมื่อเราได้เห็นลักษณะภูมิทัศน์โลก geo politics ทิศทางอัตราดอกเบี้ยมองว่าภาพของข้อแนะนำในเชิงการลงทุนจากมุมมองของ Asset Plus ในช่วงอย่างเงี้ย มีข้อแนะนำยังไงบ้างครับครับจริงๆก็เราก็เห็นเหมือนโพดมาสครับว่าอย่างตอนนี้เราก็พยายามบอกลูกค้าว่าเราอาจจะต้องมานั่งจัดสรรเงินลงทุนกันใหม่จริงๆ sea change ไปแล้วใช่เพราะจริงๆเราอ่ะกำลังจะมีโซลูชันใหม่ให้กับลูกค้าที่เป็นhigh net worth ของเราเหมือนกันเป็นลักษณะของ private fund นะครับที่จะลงทุนในพวกเนี่ยที่เป็นตราสารหนี้เยอะขึ้นแต่ว่าจะเน้นทางเครดิตนะครับซึ่งจะมีส่วนที่ทั้งบลจ.บริหารเองในประเทศไทยแล้วก็ส่วนที่เราจะลงผ่านกับกองของทางโอ๊คทรีที่โฟร์ดมาร์กดูแลให้แล้วเราก็จะลดสัดส่วนของหุ้นเนี่ยลงมาอย่างมีระยะสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าคือนักลงทุนเนี่ยในระยะผลตอบแทนที่อาจจะอยากได้ระดับแค่ 6-80% เนี่ยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเทคพอร์ชั่นหุ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เริ่มปรับตัวแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการนำเสนอตัวโซลูชันใหม่เนี้ยนะครับให้กับนักลงทุนต่อไปครับนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกันอีกเพราะว่าภูมิทัศน์การลงทุนของโลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ชัดเจนมากก็คือชอบที่คุณโฮลด์มาร์กเนี่ยต้องบอกว่าคนที่อยู่ในโลกนี้มานานเห็นมาทุกอย่างดอกเบี้ยสูงเร็วดอกเบี้ยปรับลง
ดอกเบี้ยอัลตร้าโลจนดอกเบี้ยปรับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประสบการณ์ครับช่วยเหลือเพราะถ้าบุคคลอย่างโฮเวิร์ดมาร์กไม่เก่งจริงวอร์เรนบัฟเฟตต์คงไม่ฟังและโชคดีมากๆที่เราได้คุยกับคุณเติร์ดในวันนี้เพราะได้ฟังโฮเวิร์ดมาร์กด้วยและจะได้รู้ว่าท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงลมในท้องทะเลนั้นเราในฐานะนักลงทุนต้องติดตามอะไรกันบ้างวันนี้ขอบคุณเติร์ดมากๆนะครับมาคุยกับเราในวันนี้อ่ะชนครับเลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus